สอนวิธีการคำนวณนะครับเช่นนะครับเราจะคำนวณค่าบ้านนะครับเช่นบ้านราคา2,500,000หน่วยเสร็จ100,000หมื่นแสนล้าน2,500,000ใช่ไหมครับคราวเนี้ยบ้านเนี่ยมันต้องดาวเช่นดาว 20% ใช่ไหมครับก็คูณสูตรก็คือคูณ20หาร100ถูกไหมครับเท่ากับ500,000เท่ากับว่าถ้าเราดาวบ้าน2,500,000 20%จาก2,500,000เนี่ยก็คือ500,000นะครับคราวนี้เราจะมาคำนวณจาก Python ดูนะครับคราวนี้เราจะแบบเป็นการคำนวณแบบใช้ตัวแปรไปแทนค่าตรงๆเลยครับเช่น a เท่ากับ2,500,000นะครับ b เท่ากับ20แล้วกันก็มัน 20% ถูกไหมครับสมมติว่า c เท่ากับ100ก็มันต้องหาร100โอเคนะครับคราวนี้เราก็ปริ้นเลยก็ได้ปริ้นนะครับราคาบ้านเท่ากับ a นี่ครับเท่ากับ a ก็ใส่ลูกตรงเครื่องหมายฟันหนูเนี่ย double quote เนี่ยก็เป็นสตริงถูกไหมครับเป็นตัวอักษรพิมพ์เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ e ก็คือตัวแปรคือ2,500,000เรากดคีย์ขวาดูนะแล้วลองรันดูเห็นไหมครับราคาบ้าน2,500,000เดี๋ยวถ้าเราจะใส่บาทลงไปข้างหลังด้วยนะครับใส่บาทลงไปข้างหลังด้วยก็ใส่ลูกน้ำคั่นแล้วก็ใส่ฟันหนูไปแล้วพิมพ์ว่าบาทนะครับก็รันมาเห็นไหมครับ2,500,000 บาทคราวนี้เราก็พิมพ์อีกดอกเบี้ยถูกไหมก็พิมพ์ดอกเบี้ยไปดอกเบี้ยเท่ากับ20เอ้ยเท่ากับ bถูกไหมครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเท่ากับ 20% มาเลยไม่ใช่ดอกเบี้ย 20% ดาวพูดผิดดาว 20% ไม่ใช่ดอกเบี้ย 20% โอเคนะแล้วคราวนี้เราก็พิมพ์ออกมาเลยว่าราคาดาวเท่ากับถ้าลืมใส่นี่ราคาดาวเท่ากับลูกน้ำถูกป่ะบาทตัวนี้เราก็ใส่สูตรคำนวณไปเป็นไรอ่ะก็เป็น a คูณ b หารด้วย c ถูกป่ะแล้วก็รันนี่อ่ะ500,000 บาทราคาดาวคือ500,000ก็จบแล้วนี่ก็คือวิธีการคำนวณนะครับแบบตรงๆโดยการแทนค่าตัวแปรลงเข้าไปนะครับ